หมุนน็อตตั้งโซ่เข้าให้สุดโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นใส่แผ่นบังคับโซ่หรือใส่บาเข้ากับตัวเครื่องแล้วใส่โซ่โดยนำโซ่เกี่ยวเข้ากับสเตอร์จากนั้นใส่เข้ากับบาโดยหันเดอืยและฝันโซ่ไปทางปลายบาเสร็จแล้วใส่ฝาครอบเฟืองโซ่หมุนน็อตยึดฝาครอบเฟืองโซ่เข้าให้พอตึงมือจากนั้นทำการตั้งโซ่โดยหมุนน็อตตั้งโซ่ไปตามเข็มนาฬิกา หมุนไปจนกว่าโซจะหย่อนเล็กน้อยที่บริเวณใต้บาเสร็จแล้วหมุนน็อตยึดฝาครอบเฟืองโซเข้าให้แน่นทั้ง2ตัวเมื่อแน่นแล้วใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอ91 95ผสมกับน้ำมันเครื่องสองจังหวะหรือ2ทีในอัตราส่วน25ต่อ1หรือน้ำมันเบนซิน1ลิตรใช้น้ำมันเครื่องสองจังหวะ40มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงปิดฝาถังให้แน่นแล้วใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ หรือรถจัก,กรยานยนต์เติมเข้าไปในถังน้ำมันหล่อโซ่เสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์โดยทำการปั๊มน้ำมันเข้าคาบูเปิดสวิตดึงโชค๊คแล้วดึงสตาร์ทเมื่อเครื่องเหมือนจะติดให้ดันโชคกลับแล้วดึงสตาร์ทเมื่อสตาร์ทติดแล้วก็สามารถนำเลรื่องยนต์ไปใช้างานได้เลยและสำหรับวิธีดูแลรักษาเรื่อยนต์ไม่ให้เลื่อยนต์สตาร์ทติดยากหรือวิธีดูแลรักษาเลื่อยนต์ หลังจากใช้งานเสร็จให้ทำการเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงออกแล้วเทน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังออกให้หมดเมื่อหมดแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วรอจนกว่าเครื่องจะดับไปเองเมื่อเครื่องดับแล้วก็สามารถนำเลื่อยยนต์เก็บได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีตั้งโซ่เลื่อยยนต์และวิธีใช้งานเลื่อยยนต์โปรโล แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวา,ากรสวัสดีครับ